น้องกวินลูกชายศิริตาหัวใจอ่อนโยนมากเปิดคลิปเลี้ยงตุ๊กตาเหมือนน้องแท้ๆนอกจากจะพกพาเอาความน่ารักมาแบบเต็มกระเป๋าแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องกวินลูกชายวัยกำลังสนของคุณพ่อคุณแม่ซุปตาศิริตาเจนเซนกับกรณรงค์เดชเนี่ยจะมีทักษะความเป็นพี่ชายสูงมากๆเลยล่ะค่ะโดยสังเกตได้จากคลิปวิดีโอล่าสุดที่ถูกแชร์ผ่านทาง Instagram ของคุณแม่ศิริตาซึ่งเผยให้เห็นถึงโมเมนต์ความน่ารักและก็ความเอาใจใส่ของน้องกวินขณะที่กำลังสวมบทบาทเป็นพี่ชายใจดีเลี้ยงน้องตุ๊กตาอย่างสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นการอุ้มการโอบไปจนถึงช่วยให้น้องได้นอนห่มผ้าอุ่นๆขณะที่ตัวเองนั้นก็ต้องไปเล่นน้ำในสระโดยทุกๆการกระทำนั้นเป็นไปด้วยท่าทางและคำพูดที่สุภาพน่ารักชวนให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างมากเลยล่ะค่ะรอพี่กวินก่อนนะตัวเตะอาบน้ำที่ฉันซึ่งภายหลังจากคลิปวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นก็มีแฟนคลับรวมถึงแม่ๆคนรักเด็กเนี่ยก็เข้ามาเขียนคอมเมนต์ชื่นชมทักษะความเป็นพี่ชายของน้องกวินกันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะอีกทั้งก็ยังถือโอกาสนี้เชียร์ให้คุณแม่ลิตาและคุณพ่อก่อนนั้นให้เปลี่ยนสถานะน้องกวินกลายเป็นพี่ชายสมดังตั้งใจอีกด้วยล่ะค่ะน้องไว้เว้นน้ำตัวและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ